รมการพลังงานทหารเลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กทำได้ใหญ่ทำได้สระว่ายน้ำทำได้พื้นผนังทำได้ทุกอย่างตุ๊กแกปูนกาวดีทำให้เสร็จไวลูกค้าพอใจได้ไปปาร์ตี้ทำเสร็จปุ๊บได้เงินใหม่มีเงินทันได้ใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้าตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงโด่งดังทำเก่งยิ่งได้มีสวยครอบครัวร่ำรวยโอ้ชีวิตดีงานดีชีวิตดีเลือกได้ถ้าช่างเลือกเวเบอร์ไทฟิกจ้ะออฟฟิศยุคใหม่อุปกรณ์ต้องล้ำธุรกิจต้องไม่ตกยุค HP นี่แหละใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยี PageWide ช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไวไร้กลิ่นไร้ฝุ่นพร้อมโซลูชั่นทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยไบออสที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร020215559หรือ search HP Smart Mเฮ้ยนายหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวทะเลพัทยากันไหมน่าสนใจเพราะช่วงนี้ร่างกายต้องการทะเลจัดไปนัดเพื่อนในไลน์กลุ่มด้วยนะไปกันเยอะๆสนุกดีว่าแต่มีที่พักหรือยังอ่ะเรียบร้อยนี่เลยโรงแรมเดอะเบเวอร์ลี่โฮเทลพัทยาอยู่ติดถนนใหญ่หาง่ายรับรองไม่มีหลงห้องพักใหม่สะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเดินแค่1นาทีก็ถึงถนนคนเดินพัทยาใต้หรือเดินอีกแค่5นาทีก็ถึงริมหาดใกล้ที่เที่ยวฮิตๆอีกเพียบจองวันนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมอัปเกรดเป็นห้องพักแบบพิเศษอีกด้วยนะสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @ the beverly hotelป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเว้นลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชตินิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 ถึง 10:00 นในรายการ Global ASEAN ทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว 90.5 ครับได้เวลาของรายการ Insider Talkวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่18มีนาคม2563อยู่กับผมกิตติฤทธิ์ธนดิษฐ์สุวรรณเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการของเราผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดนะครับในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับของ3ประเทศหลักๆด้วยกันก็คือสหรัฐอเมริกาประเทศจีนแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับคือตอนนี้ครับท่านผู้ฟังถ้าดูจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกคงจะเป็นไปได้ยากเลยครับที่การระบาดเนี่ยจะสิ้นสุดหรือว่าเบาบางลงภายในช่วงเวลาสั้นๆคือก่อนหน้านี้บางคนอาจจะมองโลกในแง่ดีนะครับมองว่าเอาล่ะพอการระบาดเริ่มขึ้นช่วงประมาณสักเดือนธันวาคมในประเทศจีนใช่ไหมครับก็น่าจะอีกสัก 4-5 เดือนนะฮะก็คือถึงเดือนเมษายนหรือว่าเดือนพฤษภาคมนี้สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดไม่ได้ดีขึ้นฮะแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็แค่เปลี่ยนพื้นที่หรือว่าเปลี่ยนศูนย์กลางในการระบาดเท่านั้นเองนะฮะจากเดิมการระบาดก็ปักหลักปักหมุดอยู่ที่เอเชียไม่ว่าจะเป็นที่จีนไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้หรือว่าที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับตอนนี้ก็แค่เปลี่ยนศูนย์กลางจากเอเชียไปที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีสเปนเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นว่าที่ที่ยังไม่ระบาดเนี่ยนะครับคือพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นในอเมริกาใต้อย่างในแอฟริกานะฮะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มพบผู้ติดเชื้อรายแรกๆกันแล้วแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นก็กลัวว่าในอนาคตประเทศเหล่านี้ที่ยังไม่ทันระบาดในวงกว้างเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ต่อไปคือกลัวว่าในอนาคตจะขยับจากยุโรปนะฮะ
แล้วก็ขยับไปอยู่ที่อเมริกาใต้บ้างละหรือว่าขยับไปอยู่ที่ทวีปแอฟริกาบ้างละนะฮะซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคเหล่านี้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นักแล้วก็ยังไม่พร้อมสำหรับการรับมือกับการระบาดในวงกว้างอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศเดิมๆฮะที่เคยมีการระบาดเดิมอย่างตอนนี้เราเห็นที่จีนที่อู่ฮั่นที่มณฑลหูเป่ยใช่ไหมครับก็กลัวแล้วฮะกลัวว่าตอนนี้เนี่ยประเทศเราเลยจุดพีคไปละในการระบาดของเชื้อโควิด-19แต่กลัวว่าจะมีการกลับมาระบาดใหม่ระบาดซ้ำอีกทีนึงจากเคสที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเราเห็นแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นในจีนหลายวันติดกันแล้วนะครับที่เคสหรือว่ากรณีของผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่เนี่ยคือพบในประเทศน้อยกว่าพบเคสที่เข้ามาจากต่างประเทศเป็นคนจีนบ้างล่ะเป็นคนต่างชาติบ้างล่ะที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดในตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะอิตาลีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่จีนอีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็นกรณีของอีกกลุ่มประเทศหนึ่งกลุ่มที่เคยเกิดการระบาดแล้วและกลัวว่าจะมีการระบาดซ้ำปัจจุบันเราก็เลยได้เห็นนะครับว่าหลายสิบประเทศทั่วโลกออกมาตรการเกี่ยวกับพรมแดนนะฮะในลักษณะความเข้มงวดที่แตกต่างกันออกไปบางประเทศก็แค่เพิ่มการตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าออกประเทศไปจนถึงหลายประเทศที่เราได้เห็นละที่มีการแบบปิดพรมแดนกันแบบเข้มงวดสุดๆนะฮะไม่มีใครคิดว่าในยุค 5G ยุคปัจจุบันปี2020เนี่ยจะเห็นประเทศต่างๆพากันปิดพรมแดนเหมือนกับในสมัยอดีตเนี่ยนะครับทีนี้ในการแถลงข่าวเมื่อวันก่อนครับท่านผู้ฟังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยก็ถึงกับยอมรับเลยนะครับว่าเชื้อโควิด-19ในสหรัฐเองคงจะระบาดอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะถึงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้นะฮะก็คือช่วงปลายฤดูร้อนในสหรัฐขณะที่ล่าสุดเองสถาบันด้านโรคติดต่อของรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยก็แถลงล่าสุดนะครับบอกว่าการระบาดนะฮะอันนี้น่าตกใจมากครับท่านผู้ฟังบอกว่าการระบาดจะครบวงรอบครบแบบวัฏจักรไซเคิลเนี่ยนะครับสำหรับทั่วโลกอาจจะใช้เวลานานถึง2ปีฮะโอ้โห2ปีคือกว่าที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าประชากรโลกจะต้องเสียชีวิตไปอีกมากมายขนาดไหนเนี่ยนะครับในการแถลงของสถาบันด้านโรคติดต่อของรัฐบาลเยอรมันเนี่ยนะครับบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วครับประชากรของโลก 60-70% ก็น่าจะได้รับเชื้อโควิด-19 กันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะดีขึ้นไม่ได้มีอาการหนักแล้วก็พอใครที่มีอาการดีขึ้นที่หายจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานก็เหมือนกันฮะทุกครั้งเวลามีโรคอุบัติใหม่การระบาดเนี่ยก็จะน่ากลัวเพราะว่าไม่เคยเจอกับเชื้อเหล่านี้มาก่อนแต่ว่าพอเราเห็นแล้วล่ะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีอาการหนักนะฮะมันก็จะเป็นวงจรของพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสแบบนี้ฮะก็ค่อยๆขยายติดต่อกันไปมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่อาการไม่หนักและสุดท้ายพอหายก็จะมีภูมิต้านทานนะฮะก็คล้ายๆกันฮะกับที่นายกรัฐมนตรีอังเกลาแมร์เคิลของเยอรมนีเคยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าในเยอรมันเองประชากรก็ในท้ายที่สุดเนี่ยน่าจะ 70% ที่ติดเชื้อโควิด-19 อันนี้ทางสถาบันของรัฐบาลเยอรมันก็ออกมาบอกขยายวงออกไปนะฮะว่าไม่ใช่แค่กรณีของประเทศเยอรมนีเท่านั้นทั่วโลกเองก็ตามในช่วงเวลาเนี่ยประมาณสัก2ปีนี้เนี่ยน่าจะมีประชากรทั่วโลก 60-70% ที่ติดเชื้อโควิด-19 นั่นก็หมายถึงตัวเลขที่เป็นหลักพันล้านคนนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงผู้เสียชีวิตนะฮะงานวิจัยล่าสุดครับมีการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยสถาบัน Imperial College ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับมีทีมงานที่เขาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทางรัฐบาลอังกฤษครับในการออกเป็นยุทธศาสตร์ในการรับมือควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในงานวิจัยนี้เขามีการประมาณการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตใน2ประเทศครับก็คือในอังกฤษแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาโดยมอง2ซีนาริโอด้วยกันคือตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไปดูประเทศที่มีการระบาดหนักๆเขาจะมี2แนวทางที่คล้ายๆกันคือเ
มีการให้ประชาชนใช่ไหมฮะอยู่แต่ในเคหสถานอยู่ในที่อยู่อาศัยถ้าไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้านไม่ควรจะไปรวมกลุ่มกันมากกว่า5คนในบางประเทศมากกว่า10คนมากกว่า50คนขึ้นไปแล้วก็ปิดสถานที่ที่เป็นการรวมตัวของคนกลุ่มนั้นในที่สาธารณะต่างๆนะครับแต่ความแตกต่างของ2กลุ่มประเทศก็คือว่ากลุ่มนึงเป็นการออกเป็นมาตรการบังคับใครที่ไม่ปฏิบัติตามมีความผิดมีโทษปรับหรืออาจจะถูกจำคุกอีกกลุ่มนึงนะฮะซึ่งก็หมายถึงกรณีของประเทศอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันจนถึงขนาดนี้ยังคงไม่ได้มีการบังคับนะฮะมาตรการต่างๆที่มีการแถลงข่าวแล้วก็ออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่แนวทางเป็นแค่ข้อเสนอแนะไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดทีนี้งานวิจัยของ Imperial College เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในโมเดลแบบนี้โมเดลของสหรัฐโมเดลของอังกฤษในปัจจุบันที่แทนที่จะใช้ยาแรงแทนที่จะพยายามทำเหมือนจีนทำเหมือนอิตาลีทำเหมือนสเปนคือปิดประเทศปิดเมืองไปเลยเพื่อที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยกลับใช้วิธีการผ่อนการระบาดฮะไม่ได้พยายามจะหยุดนะฮะแต่ว่าจะผ่อนจากการระบาดรุนแรงเนี่ยให้ค่อยๆระบาดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่โมเดลของงานวิจัยนี้ก็ยังคงพบว่านะครับในท้ายที่สุดถ้ายังใช้มาตรการแบบที่รัฐบาลสหรัฐกับอังกฤษใช้ในปัจจุบันจริงๆเนี่ยทางทรัพยากรด้านสาธารณสุขของประเทศทั้งหลายยังไงก็ไม่มีทางพอครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์โรงพยาบาลเตียงต่างๆแล้วอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตของชาวอังกฤษได้ถึง 250,000 คนน่าตกใจนะครับแล้วก็ในสหรัฐอาจจะมากถึง 1,100,000 ถึง 1,300,000 คนเฉพาะในสหรัฐอเมริกาครับในขณะเดียวกันอีกมาตรการของกลุ่มประเทศหลายๆที่ที่ใช้กันนะที่เป็นการใช้ยาแรงใช้การปิดเมืองปิดประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีอย่างเดียวข้อเสียเราก็เห็นครับไม่นับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะข้อเสียที่งานวิจัยนี้พบก็คือว่าเมื่อมีการบังคับใช้มาตรการเนี่ยมันก็ห้ามมันก็พอที่จะหยุดยั้งการระบาดได้แต่มาตรการนี้เนี่ยบังคับใช้ทีหนึ่งอย่างน้อยๆก็2อาทิตย์บางที่1เดือนใช่ไหมครับแต่พอผ่านไปแล้วยกเลิกมาตรการเหล่านี้ชีวิตของประชาชนกลับมาเป็นตามปกติเนี่ยกลายเป็นว่าความเสี่ยงที่การระบาดจะกลับมาเหมือนเดิมคือเหมือนกับก่อนที่จะมีการออกมาตรการปิดเมืองปิดประเทศเนี่ยมีสูงมากนะฮะที่จะกลับมาระบาดอีกแล้วก็ระบาดเหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นมาตรการนี้มันก็อาจจะไม่ได้ผลซะทีเดียวปิดเมืองเมื่อไหร่ปิดประเทศเมื่อไหร่โอเคหยุดการระบาดแต่พอมาตรการนี้หมดอายุไม่บังคับใช้ก็กลับมาระบาดก็กลับมาติดต่อใหม่เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจคือไม่ว่าจะใช้มาตรการไหนเนี่ยมันก็มีข้อดีมันก็มีข้อเสียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งเดียวหัวใจสำคัญหนึ่งเดียวเลยนะครับท่านผู้ฟังในการที่โลกของเราในการที่มนุษยชาติของเราจะต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ได้มีอยู่หนึ่งเดียวครับนั่นก็คือวัคซีนเท่านั้นต้องเร่งแข่งขันกับเวลาในการพัฒนาวัคซีนมาป้องกันการติดเชื้อในเรื่องของโรคโควิด-19 เนี่ยให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วตอนนี้มีหลายสิบบริษัทหลายสิบสถาบันทั่วโลกกำลังแข่งขันกันอย่างหนักเนี่ยนะฮะว่าใครจะทำวัคซีนได้ก่อนกันแล้ววัคซีนของใครจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะฮะเมื่อไม่มีวัคซีนโลกของเราทำอะไรได้บ้างก็เราก็จะเห็นนะฮะรัฐบาลประเทศต่างๆหน่วยงานด้านสาธารณสุของค์การอนามัยโลกก็ได้แต่แนะนำในการที่จะรักษาสุขอนามัยป้องกันการติดเชื้อนะฮะล้างมือ20วินาทีนะครับล้างมือให้สะอาดกินร้อนนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะฮะตอนนี้ต้องช้อนใครช้อนมันแล้วแล้วก็อย่าพยายามเอามือไปสัมผัสกับใบหน้านะครับก็หลีกเลี่ยงตรงนี้อย่างในกลุ่มประเทศตะวันตกก็มีคำแนะนำว่าหลีกเลี่ยงการจับไม้จับมือกันด้วยนะครับก็ได้แค่นี้ฮะคือป้องกันแค่เรื่องของความสะอาดด้านสุขอนามัยในเมื่อไม่มีวัคซีนแล้วองค์การอนามัยโลกเองก็แนะนำเพิ่มเติมว่าอ่ะนอกจากนี้ก็ควรที่จะต้องเร่งมือในเรื่องของชุดในการทดสอบหาเชื้อด้วยนะครับเพราะว่าในหลายๆประเทศเนี่ยที่ผู้ติดเชื้อดูจะไม่เยอะ
ม่ใช่ว่าไม่มีคนติดเชื้อไม่ใช่ว่าผู้ติดเชื้อต่ำกว่าที่อื่นแต่แค่ว่าชุดในการเอาไว้ทดสอบหาเชื้อเนี่ยมีไม่มากเท่ากับประเทศอื่นหรือประชาชนเองไม่กล้าเข้าไปทดสอบหาเชื้อเพราะกลัวว่า 1. อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายสูงตัวเองก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับแล้วพอไปทดสอบเนี่ยนะฮะในช่วงนี้งานการนะครับรายได้ก็แทบจะหายไปหมดเนี่ยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบบางคนก็กลัวแล้วล่ะว่าเอาถ้าเราไปเจอเชื้อต้องกักตัวเองนาน2สัปดาห์นาน14วันเนี่ยนะครับก็อาจจะกระทบกับการหาเลี้ยงครอบครัวคือบางคนเขาคิดอย่างนี้จริงๆอ่ะนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในความท้าทายของหลายประเทศที่จะต้องทำยังไงก็ได้ครับให้ประชาชนรู้สึกมั่นอกมั่นใจกับการไปทดสอบหาเชื้อก็คือจะต้องฟรีไหมจะต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงง่ายๆในวงกว้างไหมต้องทราบผลอย่างรวดเร็วไหมนะครับทางผอ. อนามัยโลกก็เลยบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเทสก็คือต้องทดสอบให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดจะได้รู้ว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศของเราจริงๆเนี่ยมันเลวร้ายหรือว่ามันดีกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ต้องเร่งมือครับในการผลิตอุปกรณ์ที่กำลังขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยท่อช่วยหายใจชุดในการป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยู่ในแนวหน้าก็คือบุคลากรทางการแพทย์คนที่ทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือการแนะนำในเบื้องต้นก่อนที่จะติดเชื้อทำยังไงก็ตามให้ความเสี่ยงติดเชื้อน้อยที่สุดทีนี้ถ้าเกิดติดเชื้อไม่มีวัคซีนทำยังไงทุกวันนี้ก็รักษาตามอาการครับใช้ตัวยาแบบเหมือนกับเป็นค็อกเทลเอายานู้นผสมยานี้คือลองผิดลองถูกกันไปแน่นอนครับไม่ได้มีผลดีเท่ากับวัคซีนหากได้วัคซีนเมื่อไหร่สถานการณ์นะครับจะพลิกทันทีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคือเหมือนกับกรณีของเชื้อไวรัส H1N1 หรือว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะฮะที่ระบาดเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วคือพอมีวัคซีนปุ๊บเนี่ยก็สามารถป้องกันได้สุดท้ายเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ก็กลายเป็นโรคระบาดตามฤดูกาลคือไม่ได้หายไปนะฮะยังคงพบแต่ว่าระบาดในช่วงประมาณฤดูหนาวของทุกปีนะครับแล้วประชากรโลกถึงปัจจุบันก็ติดกันเป็นพันล้านคนแล้วแต่ว่าไม่น่ากลัวเพราะว่ามีวัคซีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเชื้อโควิด-19หากโลกของเรามีวัคซีนเมื่อไหร่ก็คือจบฮะชีวิตของมนุษย์ทั่วไปก็สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นนี่สิกว่าที่วัคซีนจะมีการพัฒนาเสร็จก็ต้องทดลองในสัตว์ทดลองในสัตว์ก็ต้องทดลองในมนุษย์ว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนว่ามีผลข้างเคียงหรือไม่แล้วก็ผลิตในวงกว้างอาจจะใช้เวลาถึง1ปีครึ่งหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะบางคนมองว่าน่าจะช่วงกลางปีหน้าด้วยซ้ำถึงจะเริ่มมีการผลิตแล้วก็ใช้วัคซีนกันในวงกว้างได้สำเร็จล่าสุดนะครับทางประธานคณะกรรมาธิการยุโรปครับนางอูซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับก็เพิ่งจะแถลงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับพอจะมีข่าวดีหรือไม่ก็อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีนะฮะบอกว่าบริษัทสัญชาติเยอรมันครับที่ตอนนี้กำลังเร่งมือพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19เนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะฮะน่าจะพร้อมได้ใช้งานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ครับหรือว่าเป็นช่วงประมาณสักเดือนกันยายนนะฮะหรือไม่ก็ตุลาคมอีกประมาณสักครึ่งปีบริษัทนี้มีชื่อว่า CureVac ครับเป็นบริษัทเอกชนก็จริงแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นทาง EU เองก็มีการให้งบประมาณสนับสนุนทางการเงินบริษัทนี้ด้วยนะครับอย่างต่ำๆก็80ล้านยูโรด้วยกันพูดถึงบริษัท CureVac เนี่ยน่าสนใจพาท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักกับบริษัทนี้หน่อยตอนนี้ถูกพูดถึงกันมากแล้วก็จับตากันมากว่านี่จะเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆไหมที่พัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19ได้สำเร็จนะครับบริษัท CureVac เนี่ยเป็นของเยอรมันครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิของ Bill Gates ด้วยนะครับก็คือมูลนิธิ Bill and Melinda Gatesแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับทางบริษัทก็คาดว่าเบื้องต้นครับน่าจะพอพัฒนาวัคซีนทดลองได้เนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็กรกฎาคมนี้นะครับจากนั้นก็จะต้องขออนุญาตในการเอาวัคซีนที่พัฒนามาได้ไปทดสอบหาประสิทธิภาพแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในมนุษย์อีกทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดประสบความสำเร็จในการทดสอบทางคลินิกเนี่ยนะครับกับกลุ่มตัวอย่างก็จะนำไปสู่การผลิต
เพื่อนำไปใช้ในวงกว้างทั่วโลกต่อไปถามว่าบริษัทนี้ CureVac สามารถผลิตวัคซีนได้แค่ไหนถ้าพร้อมจริงๆปัจจุบันนี้นะครับมากที่สุดเนี่ยในการผลิตรอบ1ไซเคิล1ใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์สามารถผลิตได้10ล้านโดสแต่ในความเป็นจริงนะครับคือการที่คนคนหนึ่งนะฮะจะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้มากกว่า1โดสต่อ1คนนะฮะไม่ได้หมายความว่าผลิตได้10ล้านโดสจะเอามาใช้ได้10ล้านคนแบบนี้แต่ก็พอจะมีข่าวดีครับเพราะว่าตอนนี้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง EU เนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้บริษัท CureVac ครับสามารถสร้างโรงงานนะฮะที่สามารถผลิตมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมได้แล้วกลายเป็นว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตครับจากเดิมที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ10ล้านโดสใน1รอบไซเคิลการผลิต 2-3 สัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มทันทีเป็น100เท่าฮะจาก10ล้านกลายเป็น 1,000 ล้านโดสได้จากเงินสนับสนุนของ EU นะครับบริษัท CureVac เนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกหนึ่งรายงานข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัทนี้เป็นที่จับตาจากทั่วโลกนะครับแล้วมันมีข่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็สนอกสนใจแต่ไม่ได้แค่สนใจในเรื่องการติดตามการพัฒนาอย่างเดียวสนใจที่จะไปซื้อฮะไปซื้อต่อการวิจัยให้ย้ายฐานการวิจัยเนี่ยจาก EU จากเยอรมนีมาที่สหรัฐอเมริกาครับโดยการทุ่มเงินให้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์คือลักษณะของการซื้อเนี่ยอาจจะซื้อบริษัทไหมอาจจะซื้องานวิจัยนี้ไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นการซื้อตัวนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่กำลังพัฒนาอยู่ก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวสิครับว่าการพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของแต่ละบริษัทแล้วก็การเร่งมือกับเวลาเพื่อช่วยเหลือคนทั้งโลกแต่กลายเป็นว่าอ้าวรัฐบาลสหรัฐมาให้ความสนใจกับบริษัทนี้แล้วอยากจะซื้อตัวซื้องานวิจัยเนี่ยมาเป็นของตัวเองเหมือนกับหวังจะเข้าถึงวัคซีนแบบทางลัดแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเองนะครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมนีก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวว่ามันไม่ได้เป็นความจริงข่าวนี้มีรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเยอรมันนะฮะแต่เบื้องต้นรัฐบาลบอกว่าไม่จริงในขณะที่CureVacเองก็ออกแถลงการครับปฏิเสธว่าไม่ได้มีใครมาติดต่อจะมาซื้อกิจการของบริษัทแต่อย่างใดแต่ที่น่าสนใจท่านผู้ฟังครับก็คือว่าช่วงต้นเดือนนี้นี่เอง CEO ของบริษัท CureVac ครับนายเดเนียลเมนิเชล่าครับปรากฏว่าไปเจอไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอเลยนะฮะที่กรุงวอชิงตันดีซีที่ทำเนียบขาวเลยไปเจอกับทั้งทรัมป์ทั้งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์แล้วก็ทีมงานหลายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ทำเนียบขาวเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนี่แหละแล้วก็ต่อมาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจาก CEO คนนี้ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยนะฮะไปคุยกับทรัมป์ปุ๊บสัปดาห์ที่แล้วนายแดเนียลคนนี้โดนปลดออกจากตำแหน่ง CEO ครับแล้วก็ให้ผู้ก่อตั้งของ CureVac เนี่ยที่ชื่อว่านายอิงมาโฮเออร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนเยอรมันแท้ๆมานั่งเป็น CEO แทนก็เลยเกิดกระแสคาดการณ์กันไปแล้วว่าตกลงเนี่ยข่าวที่เกิดขึ้นสุดสัปดาห์น่าจะเป็นข่าวจริงแล้วก็ทำให้ผู้ที่ก่อตั้งบริษัทเนี่ยไม่พอใจว่าอยู่ดีๆคุณจะไปขายบริษัทที่ก่อตั้งมาในเยอรมนีในที่สหภาพยุโรปเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแบบนี้คือไม่พอใจมากจนกระทั่งมีการปลด CEO หรือเปล่าเนี่ยนะครับล่าสุดนะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นประเด็นร้อนนายเยอรมนีนะครับนายไฮโกมาสครับก็ยืนยันเลยฮะบอกว่าเยอรมนีไม่ได้มีไว้ขายครับแล้วคนอื่นไม่ได้พูดชัดเจนนะฮะว่าเป็นสหรัฐไหมว่าเป็นอเมริกาไหมว่าเป็นทำเนียบขาวไหมแค่พูดว่าคนอื่นครับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีบอกว่าไม่มีทางที่คนอื่นจะมาซื้องานวิจัยของเยอรมนีไปเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวได้นี่นะฮะประกาศกล้าวเลยครับทางผู้นำนะฮะในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยก็จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็กลัวแล้วครับว่าอาจจะไม่ใช่แค่ CureVac บริษัทเดียวอาจจะมีสถาบันอาจจะมีงานวิจัยอาจจะมีบริษัทอื่นๆใน EU อีกที่อาจจะถูกเพ่งเล็งโดยสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นๆก็ตามอยากจะมาซื้องานวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนไปเป็นของตัวเองก็มีข่าวนะครับว่าในเมื่อวานนี้ครับทางผู้นำสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องนี้นี่แหละว่าจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่เดิมทีเริ่มต้นแล้วก็ตั้งอยู่ใน EU ถ
ถูกเทคโอเวอร์ไปอยู่ที่อื่นได้แล้วกลายเป็นว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะเสียชื่อ EU ด้วยนะครับว่าไปปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรประชาชนใน EU เองก็มองว่าเนี่ยแหละฮะบริษัทเหล่านี้มันควรจะเป็นของ EU มันควรจะเป็นผลงานเป็นความภาคภูมิใจของ EU แท้ๆนะครับอันนี้ก็คือกรณีของบริษัทเคียวแวคน่าสนใจครับไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเดียวกลายเป็นว่ามีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องของดีลเบื้องหลังด้วยในสหรัฐอเมริกาเองผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้ยินข่าวครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับว่ามีการเริ่มทดสอบแล้วล่ะนะฮะในมนุษย์ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกครับสำหรับวัคซีนทดสอบป้องกันเชื้อโควิด-19 นะฮะเริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยกับคนกลุ่มเล็กๆฮะประมาณ4คนด้วยกันที่เมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นที่แรกๆของสหรัฐนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรัฐนี้เนี่ยมากที่สุดในประเทศวัคซีนนี้เบื้องต้นเรียกว่า mRNA-1273 นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยวัคซีนจะต้องทำมาจากไวรัสที่ถูกทำให้ตายหรือไม่ก็ถูกทำให้หมดฤทธิ์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัววัคซีนที่เริ่มมีการทดลองในมนุษย์ในสหรัฐนี้เป็นวัคซีนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปก๊อปปี้เอารหัสพันธุกรรมฮะไม่ได้เอาไวรัสโควิด-19 มาตรงๆนะฮะเป็นการไปก๊อปปี้รหัสพันธุกรรมอีกทีนึงแล้วก็เอามาพัฒนาในห้องแลบนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาต่อเป็นวัคซีนที่ตอนนี้กำลังทดลองใช้แต่ทีนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันเพราะว่าการทดลองนี้เนี่ยมันมีการเร่งแบบเกินไปหรือเปล่าเร็วไปหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ทันมีการทดสอบความปลอดภัยหรือว่าประสิทธิภาพในสัตว์เลยก็มาใช้มาทดลองในมนุษย์ซะแล้วทางบริษัทที่พัฒนาวัคซีนนี้นะครับก็คือ Moderna Therapeuticsที่พัฒนาร่วมกับสถาบันสุขภาพสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่ามีความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เป็นการเอานวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่แบบ 100% ซะทีเดียวเป็นการเอาเทคโนโลยีเดิมครับที่เคยพัฒนาแล้วก็มีใช้อยู่แล้วในเรื่องของวัคซีนมาต่อยอดเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับทางอาสาสมัครครับที่ผมบอกไปว่ามี4คนเนี่ยนะครับก็จะมีการทดสอบให้โดสของวัคซีนที่แตกต่างกันออกไปเพื่อดูประสิทธิภาพโดยจะแต่ละคนเนี่ยนะฮะจะได้วัคซีนคนละ2ครั้งนะครับคนละ2ครั้งห่างกัน28วันบริเวณต้นแขนดูกันนะครับว่าวัคซีนนี้จะได้ผลหรือไม่แล้วก็อีกประเทศหนึ่งครับก็คือประเทศจีนตอนนี้ก็มีการไฟเขียวแล้วนะครับให้เริ่มทดสอบในมนุษย์ได้แล้วครับในประเทศจีนนะครับว่าจะปลอดภัยขนาดไหนโดยสำนักงานที่พัฒนาวัคซีนในประเทศจีนนี้เป็นสถาบันนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกองทัพประชาชนจีนครับจีนนั้นให้กองทัพเป็นผู้ที่พัฒนาวัคซีนของตัวเองในการป้องกันเชื้อโควิด-19 นะครับเบื้องต้นมีรายงานข่าวครับว่าในการทดสอบในมนุษย์นะฮะน่าจะใช้ประชาชนคนจีนครับที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง108คนด้วยกันมาทดสอบวัคซีนตัวนี้ตั้งแต่วันที่16มีนาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับ31ธันวาคมนั่นก็หมายความว่ากว่าที่เราเนี่ยจะได้เห็นวัคซีนกันตอนนี้อยู่ในขั้นการทดสอบของบางที่บางแห่งก็จริงกว่าจะรู้ผลการทดสอบว่าได้ผลแค่ไหนกว่าจะมีการผลิตในวงกว้างจริงก็น่าจะอีกอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างที่ผู้นำ EU บอกไปใช่ไหมฮะอย่างน้อยๆก็ครึ่งปีหรือไม่ก็ช่วงต้นปีกลางปีหน้าด้วยซ้ำกว่าเราจะได้เห็นวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 กันนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่ผมนำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้เช้านี้ผมกิตติเดชธนดิษฐ์สุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ